สนกูชาติไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติไหนวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คนสุดท้ายเป็นดาวไอ้พริบเปลี่ยนร่างกายจนสมองเป็นอาวุธวิชาที่ใช้ใจสุดท้อนไม่ใช้สู้ในยามอ่อนแรงต้องกู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกเป็นทวายในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยอาจารย์ยังกู้สุขไทยจนถึงกู้ยุติธรรมไทยมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยครับทุกท่านกลับมาแล้วฮะคู่นี้จะเริ่มต้นกันแล้วคนเดียวดูหน่วยการก็รู้นะครับว่าจะมาซัดกับนักชกชาวไทยเนี่ยทำไมครั้งที่แล้วถึง4ยกนะแล้วน่าจะพกความมั่นใจกลับมาเหมือนเดิมว่าเอาดิครั้งนี้ก็ต้องเอาชนะได้ครับผมเพราะนี่อย่างที่บอกไปคือไฟล้างตาเหมือนกันนะครับต่างคนต่างข้องใจตัวเองว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นในครั้งนั้นวันนี้จัดให้เลยครับมาดูดีกรีของท่านนี้กันก่อนคุณเป็กได้พูดคร่าวๆไปเรียบร้อยแล้วนะฮะดีกรีของเขาคืออดีตแชมป์อีซูซูครับออนิวอีซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลกมาลุยกันแน่นอนนะครับ1ใน4อวตารไทยไฟด้วยครับแสดงว่าฉีด 100,000 นี่คนนี้ลุยเต็มที่เลยแสดงว่าโอ้ยขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจมังกรปากน้ำโพแตง1สิทธิ์เจ๊สายรุ่งอวตารไทยไฟไทยไฟไทยไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟไทยไฟไทยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไทยไฟไทยไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟไทยไฟไทยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดความรู้วิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสู้คุณสุดใจเป็นดาวไอ้พริบเปลี่ยนร่างกายจนสมองเป็นอาวุธไม่สาบวิชาที่ใช้ใจสุดพ้นไม่ใช้สู้ในยามอ่อนแรงต้องกู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกเป็นทวายในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยอาจารย์ยังกู้สุขไทยจนถึงกู้ยุติธรรมไทยมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยไทยใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาไอ้จะสู้มึงก้าวทุกมาฉันรู้แล้วรักษาเอาไว้สืบทอดตำนานแห่งไม้มวยไทยไม่ให้มันต้องสูญหายไปฉันยังโน้มเพลงชาติไกลติดก้อนมองโลกให้รู้ทั่วกันว่าคนไทยไม่แพ้ชาติเอาละครับมาถึงคิวของเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับเจอกับโมฮัมเหม็ดโฮซีนโดโรเดียนจากอิหร่านคู่นี้จะล้างหน้าหรือล้างตาจะแก้มือหรือว่าจะแก้ผ้าต้องมาดูกันเพราะว่าไฟล่าสุดนี้เขาบอกว่าดูเดือดเลือดพล่านจริงใช่ครับนะที่ใต้นะฮะวันนั้นเรา2คนไม่ได้เดินทางไปครับแต่ว่าดูอยู่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราติดภารกิจครับนะฮะเอาละฮะมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับอายุ29ปีครับจากกรุงเตหะรานสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านครับ184ซมน้ำหนัก80กิโลกรัมชกมาทั้งหมด75ครั้งแหมชกมาเยอะเหมือนกันครับชนะ57แพ้18ครั้ง The Thunder Storm ไอ้หมัดฟ้าผ่าโอ้โหหมัดหนักแน่ๆครับโมฮัมเหม็ดโฮซีนโดระเดียนส่วนคู่ชกนะครับวัย27ปีนะครับอายุน้อยกว่าทางด้านของมุมขาวนี่2ปีนะครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับมังกรปากน้ำโพครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับสูง180ซมน้ำหนัก80กิโลกรัมนี่เป็นแชมป์มวยรอบจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับที่ช่อง3ของเราถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เป็นแชมป์อีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์2015แล้วก็แชมป์ไทยไฟท์2015ครับเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับโอกาสน้อยมากครับท่านผู้ชมครับที่จะเห็นเขาชกครบยกแต่ล่าสุดสุดท้ายที่ชกกับคนคนนี้แหละครับมุมขาวนี่ใช่ครับครบยกจนถึงยกที่4ถึงศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาศาลฎีกาเลยนะครับโอ้โหแต่ก็ผ่านไปได้
คือนักมวยจากอิหร่านคนนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยเลยนะครับแล้วก็ด้วยสรีระรูปร่างโอ้หนักธรรมชาตินี่เป็นแชมป์มวยไทยที่อิหร่านนะครับแล้วก็แชมป์ World Festival of มวยไทยปี2010ด้วยนะครับครับเรียกว่าชกในรูปแบบของมวยไทยสมัครเล่นไม่ต่ำกว่า100ไฟท์นะครับแล้วก็ชกมวยไทยอาชีพอีกไม่ต่ำกว่า60ไฟท์ด้วยกันแต่ตอนนี้ที่สำคัญครับคือรอยยิ้มบนใบหน้าของเต็งหนึ่งยังไม่เห็นครับครับนี่ฮะเขาเป็นคนที่คนนึงแหละครับที่ผมไม่กล้าเล่นดัมมี่ด้วยเพราะอะไรฮะโอ้ไม่รู้ว่าแกจะลองโง่ผมตอนไหน หน้าแกนิ่งอย่างเดียวนี่แหละเป็นเสือยิ้มยากครับเต็งหนึ่งสิบเจสายรุ้งกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวิตริศแสงอรุณนะครับนี่ก็เป็นพนักงานเทศกิจอยู่ที่เทศบาลตำบลรัศดรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับมีนายกภูเก็ตและก็เลขาทนนาทีให้การสนับสนุนคู่นี้จะบอกว่าเดือดแน่นอนท่านผู้ชมครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพีทีทีอันทรัฟฟอร์ดดีเซลและก็พีทีทีลูบิลแคลนจากพีทีทีโออาร์ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์เนสกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซโรสอร่อยเข้มถึงใจปุ๋ยตราม้าบิน PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนมไทยเดนมาร์กและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับนี่ครับก็เป็นการถอดมงคลของเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งน่าจะเป็นลูกชายของเจ๊สายรุ้งนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเต็งหนึ่งครับใครมาบางแสนก็แสนสุขละครับมาเที่ยวกันเยอะครับพี่น้องครับทะเลที่ใกล้กรุงเทพจริงๆเอาละครับซ้ายกับขวาคู่นี้เคยชกกันมา4ยกแล้ววันนี้จะจบเกมเร็วหรือเปล่าต้องมาดูกันละครับซ้ายของเต็ง1ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยนะครับซ้ายโอ้แข้งซ้ายครับบทเรียนมันมีมามิสเตอร์ป๋องบทเรียนมันมีมาต้องดูครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับคนที่มันมีมาแล้วซ้ายอย่างเดียวซ้ายผ่านตลอดสาดซ้ายไป 4-5 แข้งแล้วนะครับก็ใช้อาวุธยาวได้ดีนะครับโอ้ซ้ายโอ้เตะถวายเจ้าเลยครับเตะถวายเจ้าเลยครับหนักจริงๆดังตับดังเข้าหูผู้บรรยายฮะนับแฟนเลยครับรอดไม่รอดไม่ใช่ป๋องซ้ายอย่างเดียวโอ้โหโดโรเดียนครับโอ้โหแกไม่บังด้วยฮะเอาโอ้โดโรเดียนครับดีกรีดเลยนะครับแหมโอ้แข้งซ้ายครับวันนี้นี่แข้งซ้ายทำงานนะครับเป็นหนึ่งครับชกละเอียดเลยครับซ้ายล้วนๆซ้ายล้วนๆซ้ายโอ้ยเตะสุยสุยไปนิดเดียวครับสุยไปข้างเออเฉียวไปนิดเดียวโยกเข้าไปครับเต็งหนึ่งครับซ้ายตรงซ้ายตรงครับมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดเอาเตะซ้ายหมัดซ้ายโอ้โหโดโรเดียนเฮ้ยโอ้โหยังทนอยู่ได้ครับยังทนอยู่ได้ดูเหมือนไม่เอาแต่สู้ครับโดโรเดียนต้องตาเขม็งครับเต็งหนึ่งเลือกครับเลือกแล้วซ้ายเลือกอีกแล้วเลือกแล้วซ้ายโอ้โหแกมีแผนอะไรในใจครับโดโรเดียนครับมีแผนแกคิดอยู่ครับยังคิดอยู่ตอนนี้ผมว่ามันคิดนานไปนะโอ้มันออกไม่ทันนะโอ้นี่จะล่วงอยู่แล้วเนี่ยโอ้โดนเยอะครับโดนเยอะครับเอาละครับเตะจนเมื่อยครับเต็งหนึ่งครับตอนนี้นี่กลับกันนะฮะยกแรกเมื่อครั้งก่อนนี่ของเราโดนนับยกนี้เขาโดนนับเอาแล้วโอ้จิ้มลำตัวครับมาหลากหลายทิศทางนะครับมีต่อยล่างต่อยบนครับแล้วก็สาดแข้งซ้ายครับเต็งหนึ่งครับเหลือศอกครับที่เรายังไม่เห็นครับมาแล้วครับแข้งซ้ายเหมือนซ้ายนั้นเหมือนจะไม่ลุกครับไปแล้วโอ้ยยอมครับไม่ไหวครับรับเยอะจริงๆแขนนะต้องดูที่แขนครับเตะไม่สนใจแขนเลยครับโอ้ต้องเช็คแขนให้ดีมิสเตอร์ป๋องมีโอกาสหักได้นะครับเพราะว่าแกรักกินเต็มฮะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับแหมหนังคนละม้วนเลยครับคือโดโรเดียนนี่ถือว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่มีความเป็นมวยสูงมากครับคือไฟที่ต่อยกับเต็งหนึ่งที่เบตงเนี่ยก็บอกว่าเบียดไปเบียดมาเลยครับไม่นึกว่าจะจบเร็วแบบนี้ครับนี่แหละครับเครื่องมวยไทยคือแข้งซ้ายอาวุธที่ยาวๆแบบนี้อยากให้ทุกคนออกฮะออกแล้วมันจะเห็นชัดเจนดีกว่ายกแรกขึ้นไปต่อยหมัดมีโอกาสโดนห่วงได้ใช่ครับแต่ครั้งนี้ออกหุ้นซ้ายยาวยิ่งซ้ายยิ่งเข้ายิ่งได้เป้าดูฮะครับช้าดูครับนี่ครับแข้งซ้ายครับโอ้โหนี่ฮะแขนห้อยเลยฮะใช่ครับแขนนี่ยกไม่ขึ้นเลยครับอุ้ยเนี่ยแขนทิ้งแขนไปเลยฮะโอ้ตายครับเจ็บครับอุ้ย
นักจริงครับหนักจริงครับหนักจริงครับกรรมการพิจิตรต้องเข้ามาเซฟไปก่อนแหละครับแข้งซ้ายแล้วก็ไอ้แข้งสุดท้ายนี่ยันยั้งไม่อยู่นะครับฮะดูสิครับนี่ฮะโอ้นี่ครับนี่ฮะพิจิตรของแข้งของคนไทยฮะการเตะการบิดแข้งดูสิครับโอ้ถูกใจถูกใจถูกใจเหลือเกินครับโอ้โหโอ้นี่มันบักเต็งโอ้ไม่ใช่ฮะนี่ฮะคุณเป๊กคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับทวงตำนานเหมือนเดิมกลับมายกแรกแล้วฉะนั้นก็ประกาศเลยละกันผู้ชนะของเรา The Winner is เต็งหนึ่งสิทธิ์แดงสายรุ่งประเทศไทยก็ดีใจแล้วนะดีใจนี่ก็ดีใจสุดๆฮะอ๋อยิ้ม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 นิดหน่อยอันนี้จะเรียกว่ายิ้มฮะอันนี้ว่าเพย์เยอะฮะเพย์เยอะจะเรียกว่ายิ้มครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับโอ้วันนี้เต็งหนึ่งสิทธิ์ใจสายรุ่งครับทำผลงานได้สุดยอดมากๆครับแข้งซ้ายหนักหน่วงรุนแรงครับกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีของเขาอีกครั้งหนึ่งครับพักก่อนครับซ้ายผ่านตลอดสุดยอดครับเดี๋ยวกลับมาครับ